สวัสดีครับเจชมาครับช่วงนี้เจชมาก็ซ่อมอะไรอยู่ที่ห้องนะครับหรือว่าทำอะไรหลายอย่างครับตอนนี้ก็มีทำช่อง YouTube เพิ่มอีกนะครับก็เพื่อต้องการแยกแยะว่าเป็นทำเป็นอะไรช่องซ่อมแอร์ก็ซ่อมแอร์ไปนะครับแล้วก็ช่องที่ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็อิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับแล้วก็ซ่อมไฟฟ้าก็ไฟฟ้าไปแล้วก็ช่องพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็แยกไปเลยนะครับก็จะทำให้หลากหลายช่องการเกษตรก็จะเป็นการเกษตรช่องหัตถกรรมต่างๆก็จะเป็นหัตถกรรมแล้วก็ช่องสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็แยกไปช่องช่างแอร์ก็แยกไปเพราะว่าต้องการแยกแยะให้เป็นช่องใครช่องมันไปนะครับก็รวมแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างขึ้นช่อง YouTube ทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ประมาณ12ช่องนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไอ้กดฝากกดดูนะครับกดดูถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวจะมาจะทำไว้ลงต่อจากนี้นะครับว่าเป็นช่องใหม่แล้วกันเผื่อใครสนใจด้านไหนก็เข้าไปดูด้านนั้นนะครับมันจะได้แยกพอดีช่องเดิมที่ว่าเป็นแคทอิเล็กก็เป็นวัยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่ามันรวมหลายอย่างเกินไปก็เลยอยากจะแยกแยะออกไปแต่ละแบบแต่ละแนวให้แตกต่างไปนะครับก็เลยทำหลายช่องเพราะว่าช่างแมวอนาคตก็คือจะทำหลายอย่างก็เลยต้องการเจาะจงไปเลยว่าช่องนี้ทำอะไรแล้วก็แยกไปเลยว่าต้องการทำอะไรในช่องนี้อะไรประมาณนี้เพื่อให้เวลาคนหาหรือว่าใครอยากดูก็สนใจทางด้านเกษตรก็ไปช่องการเกษตรช่องสิ่งประดิษฐ์ก็ไปสิ่งประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ช่องหัตถกรรมก็ไปช่องหัตถกรรมเลยนะครับไม่งั้นมันมั่วกันไปหมดนะครับช่องเดียวไม่ไหวก็ลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวใช่ไหมก็จะตัดต่อไอ้คลิปต่อนะครับโอเคนี่ก็ฝากด้วยนะครับ
ังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับช่องใหม่ๆและช่องเก่านะครับยังไงก็ใครสนใจทางด้านไหนก็กดดูก็สนใจก็อยากไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามดูนะครับยังไงก็หวังว่าช่องใหม่จะช่วยท่านได้นะครับพอดีจะทำหลากหลายนะครับเพราะว่าทำช่องเดิมมันซ้ำมันอย่างนี้ปัญหาก็คือไม่ใช่อะไรคือพอดีช่างมาทำชอบทำหลายๆอย่างแล้วมันทั้งเกษตรทั้งไฟฟ้าทั้งแอร์ทั้งตู้เย็นอะไรมันปนกันมั่วหมดก็เลยอยากทำให้มันดูเรียบร้อยนะครับก็เลยสร้างแยกแยะไปเลยช่องใครช่องมันไปเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานฝากด้วยนะครับ